สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์วันที่16วันวาเลนไทน์วันตรุษจีนถวายวันพฤหัสเป็นวันเที่ยวแต่โรงเรียนหยุดไหมไม่หยุดนะคะเอานั่งตัวตรงมาดูผลงานของเพื่อนไปทางมาดูผลงานของเพื่อนไปทางนะเดี๋ยวเพื่อนไปทางน้อยใจนะคะสนับสนุนมาโดยคุณครูลำเภยสกุลอ่อนจากโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงจังหวัดระยองเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดังๆ ดีมากดูนะเพื่อนก็ทำมาสวยความคิดสร้างสรรค์ของเขา มีรถด้วยนะคะให้ดูทุกคนเลยนะคะลูกเห็นไหมคะขาวตามสภาพสวยไหมคะสวยนะคะลูกอันนี้เป็นตัวหอยทากมีช้างมีรถโอ้เยี่ยมมากเลยนะคะลูกพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใส่แว่นตาด้วยเห็นไหมคะลูกข้างล่างมีต้นไม้มีบ้านเห็นไหมคะลูกนะคะเห็นไหมคะลูกสวยไหมคะสวยนะคะลูกมีรถยนต์มาด้วยนะคะอันนี้สวยสวยนะคะครูไม่อ่านชื่อนะคะลูกเพราะหลายคนเยอะมากเนี่ยสงสัยส่งมาหมดทั้งห้องเลยเนาะดีมากดีค่ะเรียนจริงใช้จริงนะทำตามจริงนี่ค่ะตัวหอยทากให้ดูท่านี้นะฮะมีผลไม้เนาะกล้วยอันนั้นน่าจะเป็นแอปเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลนะนะคะจับโอ้โหสวยไหมคะเนี่ยสวยมีรถยนต์แสดงคนที่ชอบรถยนต์เนาะนี่นะฮะเป็นรถกระบะนะนะคะสีแดงยิพาทิตยิ้มแฉ่งมาแล้วจ้าเห็นไหมคะลูกเห็นมาคนสุดท้ายยังเหลืออีกนะเห็นไหมเป็นวิวทิวทัศน์อันนี้สงสัยตัวเขาด้วยนะตัวเขาเนาะสุดท้ายนี่เห็นไหมคะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกจากโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงนะคะจังหวัดระยองไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะคะลูกขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะลูกคุณครูขอเวลาเปลี่ยนอันนี้แป๊บหนึ่งนะท้ายเพราะว่าเราเรียนอีกแค่2สัปดาห์ใช่ไหม2สัปดาห์กี่วันนะ10วันถ้าไม่นับเสาร์อาทิตย์ถูกไหม3 5นักเรียนทำไมคะสอบแล้วเตรียมตัวเองพร้อมหรือยังอ่ะดูหนังสือเยอะหรือยังเยอะยังเพชรดาวกันนิกากฎจพัฒน์เฉลิมเกียรติพลอยพญา
รุ่งรัตน์วันนี้หายหน้าหายตาไปหลายคนเนาะ1 2 3หายไปหลายคนยังไม่ทันจะตรุษจีนเลยเนาะอ้าวถ้าหายไปนักเรียนต้องทำไมคะลูกตามงานให้ทันนะเพราะว่าที่บ้านมีโทรทัศน์ไหมมีนักเรียนไปดูทำไมย้อนหลังคนฉลาดต้องไปดูทบทวนย้อนหลังได้ไหมคะได้อ่ะพี่มาเลยเขียนวันที่แล้วก็เขียนข้อไว้10ข้อขึ้นเรื่องดวงจันทร์ของลำเจียกดวงจันทร์ของลำเจียกวันนี้วันที่16นะขึ้นเรื่องสุดท้ายเริ่มต้นเขียนตามคำบอกของครู10คำระหว่างที่รอเพื่อนทางต้นทางปลายทางฟังครูไปด้วยนะอยากจะเตือนนักเรียนเรื่องภัยในปัจจุบันนี้เยอะไหมเยอะมีเยอะมากเลยแต่ละวันนี้มีภัยขนาดไปถึงหน้าบ้านแล้วยังมาทำไมมีภัยเลยนะคะมันให้นักเรียนน่ะรู้จักระมัดระวังตนเองนะครูเป็นห่วงนะคะยิ่งหน้าเทศกาลมีคนเยอะๆนะคะก็ให้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคำที่1กันนิกากันนิกาทำไมต้องร้องฮะไม่ใช่ชื่อเพื่อนหนูก็แล้วกันกันนิกาอันนี้เป็นชื่อดอกไม้ค่ะรู้จักไหมคะดอกกันนิกาอันนี้เป็นดอกไม้แบบอะไรลูกไทยๆใช่ไหมไทยๆสองคำที่สองพันไม้พันไม้สามเทศกาลเทศกาลสี่คืนเพ็ญคืนเพ็ญอ
ารันจวนรันจวนในบอลครูมาซิคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคำที่สองคำว่าคำที่สามคำว่าคำที่สี่คำว่าคำที่ห้า